ูชานะทุกคนนะคะวันนี้นะคะแพมก็พาทุกคนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือว่า A-BAC นั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะที่ A-BAC เนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกคนค่ะนั่นก็คือ A-BAC Singing Thailand ซึ่งจัดเป็นปีที่2แล้วและในครั้งนี้นะคะเราก็ได้รวมตัวที่นายค่ะมาเป็นผู้ที่คอยเวิร์กช็อปให้ผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมข้างในจะเป็นยังไงสนุกขนาดไหนไปติดตามกันเลยก่อนขึ้นโชว์ทุกวันนี้ของเราเองก็มีความประมาทนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่มันเป็นคำทำให้ร่างกายหรือสติเรามันแบบ alert ขึ้นนิดนึงก็ด้วยพร้อมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนเวทีได้ก็แต่ข้อเสียของมันก็อย่างที่บอกคือเร็วจีทุกเพลงสังเกตง่ายๆใครเล่นเพลงไหนเร็วมือกองหรือมือกีตาร์ไหนเล่นเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าประมาทแล้วก็แต่ถ้าเก็บอาการอยู่เหมือนนักมวยก็โอเคนะก็ถือว่าได้คือจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้พวกเราก็ยังประมาทอยู่ผมยังมีความตื่นเต้นอยู่ผมยังอายอยู่คือบางทีปกติเวลาร้องอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยกล้าสบตาคนเท่าไหร่มองนู่นมองนี่ไปเรื่อยจริงๆแล้วก็น่ามาถึงตอนนี้กลับมาหลายปีแล้วนะก็ขึ้นเวทีเยอะขึ้นแล้วก็ได้ฟังจากพี่ๆมาอย่างพี่คาโตะก็แนะนำพี่คาโตะลิมตานะครับก็แนะนำว่าพยายามเป็นตัวเองคิดซะว่าเหมือนเราร้องเพลงให้เพื่อนฟังนะแล้วก็เรารู้จักกันขึ้นไปเป็นตัวเองให้มากที่สุดเราก็จะสนุกกับการที่เราไปอยู่บนนั้นด้วยพูดคุยร้องเพลงอย่างที่เราอยากทำเราอย่าไปมาเราอย่าไปกลัวเราอย่าไปตื่นเต้นจนแบบว่าเฮ้ยไม่อยากขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่สนุกจริงๆอย่างพี่ใครน้องๆไหนรู้จักพี่วง The Innocent มั้ยครับ The Innocent ประมาณ30ปีแล้ว40ปีแล้วรุ่นแม่จริงๆทุกวันนี้เราอย่างบางทีเราเห็นวงผู้ใหญ่รุ่นพ่อเนี่ยเขาหายเฮ้ยเขาจะอยู่ยังไงอะไรเขาก็ยังมีงานเล่นโชว์มีโชว์เขาอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคือจะมีกลุ่มคือสมมติว่าเมืองไทยประกันชีวิตต้องการมาจัดโชว์เพื่อกลุ่มคนอายุ40อัพเนี่ยเขาก็จะต้องมองทาร์เก็ตว่าในยุคนั้นมีศิลปินท่านใดบ้างจริงๆมันก็ยังมีแก๊ปมีช่องแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นว่าเพลงที่40ปีที่แล้วยังขายได้อยู่ไหมยังขายได้อยู่ในกลุ่มคนที่เขายังฟังกันอยู่ไม่ใช่ว่าสมมติคุณเคยดังมาก่อนเมื่อหลายปีมาที่แล้วแล้วทุกวันนี้คุณก็ยังทำเพลงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่มีการพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ไม่ฟังเพลงของคุณใช่ไหมถ้าเล่นในความแตกต่างเสนอในความแตกต่างที่เราสามารถทำได้แต่ร้องเพลงเข้ามาไม่น่าถอยหลังเลยไม่ยากเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองอะเด่นในเรื่องอะไรของตัวเองยูนิคตรงไหนหรือบางทีเนี่ยถ้าความสามารถเราระดับนึงแต่เราจะเอาเรื่องอื่นมาเสนออย่างเช่นเราชอบฉากสวยอ่ะเราชอบการตัดต่อที่แบบเจ๋งดูแล้วเพลินอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจบางคนก็จะชอบแต่ที่สำคัญคือพื้นฐานหลักต้องดีคือการแสดงหรือการร้องอะไรทำเอ็มวีไปเลยเสียงซาวที่ออกมาต้องดีหน่อยนึงภาพออกมาสวยนิดนึงน่าจะเป็นแนะนำในเรื่องของบางทีผมไม่รู้นะเด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าติดว่าจะต้องดูโน้ตดูคอร์ดตลอดการที่เราฝึกไปเอียร์ที่แบบว่าฟังแล้วสามารถจับได้ว่าเป็นคอร์ดอะไรแล้วเดาทางได้บ้างอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างที่พวกเราเล่นกันหรือว่าหลายๆวงรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าตามกันได้บางทีไม่ต้องเป็นเพลงที่จะต้องแบบว่าแกะมาเป๊ะๆอะไรเงี้ยแต่บอกว่าฟังแล้วรู้ว่าคอร์ดแพทเทิร์นประมาณไหนแพทโฟมเป็นยังไงบ้างอะไรผมว่าก็เป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งส่วนที่นักดนตรีที่ดีควรจะทำได้ตอนนี้แพมก็อยู่กับพี่ๆรวมตัวที่นายนั่นเองเฮ้ hey, นี่ค่ะแพมอยากถามก่อนว่าวันนี้พี่ๆได้ให้ความรู้อะไรน้องๆไปบ้างเอ่ยเอาบรีฟๆเล็กๆสั้นๆวันนี้เรามาเวิร์กช็อปกันนะครับผมก็พูดถึงเรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะครับผมแล้วก็น้องๆที่อยากจะทราบว่าแบบว่าถ้าไม่อยู่ค่ายแล้วทำเองได้ไหมอะไรยังไงบ้างธุรกิจดนตรีต่างๆมิวสิกบิสเนสนะครับผมแล้วก็มีการเลือกเพลงในการที่จะประกวดวันนี้ว่าแบบว่าเลือกกันยังไงเลือกแล้วเป็นยังไงบ้างต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างถ้าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่ามีอะไรจะฝากไปให้กำลังใจคนที่จะประกวดในวันนี้ไหมเอาให้พี่แว่นโตพี่แว่นใหญ่พี่แว่นดำก็จริงๆก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับเพราะการประกวดจริงๆไม่ได้หมายถึงว่าเราจะ
ประสบความสำเร็จในชีวิตหรืออะไรทั้งนั้นมิชชั่นมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งก็ให้สิ่งที่สำคัญคือไม่ว่าเราจะแพ้ชนะได้ที่เท่าไหร่ก็ตามคือให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาตรงนั้นมาต่อยอดนะครับเพื่อวันข้างหน้าของเราก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับผมคำถามสุดท้ายให้พี่สาวตัวเล็กพูดบ้างดีกว่าให้ฝากผลงานดีกว่าค่ะว่าต่อไปนี้จะมีผลงานอะไรบ้างยังไงบ้างเอ่ยก็เร็วๆนี้ก็คือวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีซิงเกิลที่6ของพวกเราแล้วเย้ก็จะเป็นซิงเกิลที่พี่แว่นใหญ่ได้ร้องเดี่ยวนะคะชื่อเพลงว่าทำเพื่อเธอวงเล็บที่รักค่ะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับกลัวว่าจะได้เป็นเพลงเดียวนะครับที่ได้ร้องก็ยังไงฝากช่วยรบกวนติดตามด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจทำนะครับแล้วก็ให้คนที่เรารักครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือแฟนนะครับก็ได้หมดครับยังไงแพมก็เป็นคนหนึ่งติดตามแน่นอนลุ้นติดในตั้งแต่พี่ส้มจุกออกมาบอกว่าผมคือคนนี้เล่นเป็นส้มจุกครับน่ะก็ติดตามตั้งแต่ตอนนั้นเลยทีเดียวดูสิคะโหลดเก็บไว้โพแชร์ไม่หรอกนะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณพี่ลุงตัวที่ไหนมานะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้รับความรู้ดีๆจากพี่ๆรวมตัวที่นายนะคะจากการเวิร์กช็อปเนี่ยผู้เข้าแข่งขันก็ต้องมาร่วมประชันการแข่งขันกันบนเวทีนี้ซึ่งกำลังเสร็จกันอยู่นั่นเองซึ่งจะมีการตัดสินโดยพี่ๆรวมตัวนาย3คนนั้นคือพี่มนพี่ทอมแล้วก็พี่แว่นโตหรือแว่นใหญ่นั่นเองกิจกรรมสนุกขนาดไหนจะเป็นยังไงลีลาของผู้เข้าแข่งขันจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ
ับผมปกติแต่ว่าปกติอ่ะผมบอกตัวก่อนว่าผมอาจจะไม่ค่อยถนัดแนวนี้เท่าไหร่นะครับผมก็ผมว่าเป็นเทคนิคที่เฉพาะทางจริงๆนะซึ่งถ้าเทียบกับพวกเราเองผมว่าพวกเราก็ร้องไม่ได้อย่างนี้อยู่แล้วไม่อาจเทียบได้นะครับแต่นี้ต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆแล้วก็ได้ฝึกฝนมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วถึงได้ร้องได้ขนาดนี้ครับผมกับกิจกรรมในวันนี้ที่ทำพาเพื่อนๆมาตะลุยใน Airbag Singing Talent ครั้งที่2และเวิร์กช็อปโดยรูมตัวที่9วันนี้นะคะเราก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความดุเด็ดเผ็ดมันในการประชันกันของผู้เข้าแข่งขันทุกทีมเลยในวันนี้ยังไงวันนี้เนี่ยแพมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย